เมื่อวันที่2กรกฎาคมนายปรีดาบุญเพลิงส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมสภาวันที่4กรกฎาคมเพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาว่าขณะนี้ยังรอดูว่าพรรคอันดับ1และพรรคอันดับ2ที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะมีข้อสรุปหรือตกลงกันได้หรือไม่หากทั้ง2พรรคตกลงกันไม่ได้ถือว่าไม่ชอบธรรมที่ตนจะเลือกเพราะที่ผ่านมาให้โอกาสในการพูดคุยกันแล้วหากยังไม่สามารถตกลงกันได้ต่างคนต่างเสนอตนจะใช้ดุลยพินิจว่าจะเลือกใครโดยเป็นการตัดสินใจโดยอิสระผู้สื่อข่าวถามว่าหากพรรคอันดับ2เสนอชื่อเข้ามาด้วยจะตัดสินใจอย่างไรนายปรีดากล่าวว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องดูความเหมาะสมคุณสมบัติต่างๆรวมไปถึงพิจารณาบุคคลที่สังคมยอมรับและทำให้สภาเดินได้ซึ่งตนจะลงคะแนนให้กับคนที่ตนมองว่าเหมาะสมที่สุดถามถึงนิดาโพที่ระบุว่าประชาชนอยากได้ประธานสภาที่ทำงานได้กับทุกพรรคอย่างเป็นกลางนายปรีดาบอกว่าตนเห็นด้วยเพราะประธานสภาคือเสาหลักต้องเป็นกลางไม่ใช่ทำงานเพื่อพรรคตัวเองที่ผ่านมาจะเห็นว่าหากประธานสภาเป็นกลางทำให้งานเดินได้แต่หากเอ็นเอียงก็พบว่ามีปัญหาและสังคมตอนนี้จับตามองว่าสภาจะเป็นแบบอย่างที่ดีได้หรือไม่แม้ประธานสภาจะเป็นคนของพรรคใดก็ตามต้องวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดต้องยึดหลักความถูกต้องและทำประโยชน์เพื่อประเทศถามถึงการตัดสินใจเลือกแคนดิเดตนายกนายปรีดากล่าวว่าต้องรอให้การเลือกประธานสภาเสร็จสิ้นก่อนหากเลือกไม่ได้จะวุ่นวายเดินหน้าต่อไม่ได้อย่างไรก็ตามตนมองว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของประชาชนแต่เป็นเรื่องของนักการเมืองที่จะยอมกันได้หรือไม่หากฝ่ายที่รวมเสียงกันได้ตั้งรัฐบาลได้ควรให้เขาทำงานขณะที่ฝ่ายค้านต้องตรวจสอบการทำงานหากพบทุจริตต้องดำเนินการตามกฎหมายไม่ใช่ปากว่าตาขยิบขณะเดียวกันประธานสภาต้องเป็นหลักในการทำงานเพื่อประเทศเมื่อถามถึงการดีลกับพรรคเล็กที่มี1เสียงนายปรีดากล่าวว่าไม่มีการดีลกันที่ผ่านมายังไม่ได้หารือกับใครมีแค่เจอกันวันรายการตัวต่อสภาเท่านั้นทั้งนี้ตนพร้อมทำงานร่วมกับทุกพรรคเพื่อให้การทำงานในสภาเป็นแบบอย่างกับสังคมและทำประโยชน์ให้ประเทศดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ